ความเจริญรุ่งเรืองในทามแหงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รียญก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังมาติดตามเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัติคําว่าศาสนพิธีภาคปฏิบัติก็คือได้พยายามขยายความเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ขยายความไปแล้วตั้งแต่แนวทางการนิมนต์พระในงานมงคลการตั้งโต๊ะหมู่การวางได้สายศีลการตั้งบาทน้ำมนต์อะไรพวกนี้ทั้งส่วนของฝ่ายฆรวาสญาติโยมแล้วก็ฝ่ายของพระภิกษุก็ถือว่าได้จบเสร็จสิ้นลงไปเกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลในตอนนี้เรามาเริ่มกันที่งานอวมงคลเรียกว่าสาสนาพิธีในภาคปฏิบัติในตอนที่3นี้เนี่ย ก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องงานอาวะมงคลแท้ที่จริงแล้วคำว่าอาวะมงคลเนี่ยก็เป็นการกำหนดกันขึ้นมาเพื่อให้แยกระหว่างงานเขาเรียกว่าง,งานบุญที่เป็นฝ่ายความเจริญอีกแนวหนึง่งคือความยินดีปรีดางานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานพวกนี้ก็แยกออกไปส่วนง,งานอาวะมงคลเกี่ยวกับเรื่องของคนตายประมาณนี้หรือความเศร้าโศกเสียใจ ก็เลยมองว่าเป็นงานอาวบมงคลแต่แท้ที่จริงแล้วการทําบุญมันก็เป็นมงคลทั้งสิ้นนั่นแหละ่าจะเป็นงานบุญทั้งฝ่ายฝ่ายมงคลหรือฝ่ายอาวบมงคลแต่เราแยกกันไว้เพื่อให้ทําความเข้าใจกันง่ายๆขึ้นเพราะว่าทําไมต้องทําความเข้าใจกันง่ายเนื่องจากว่าทั้งงานมงคลและงานอาวบมงคลนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยกันพอสมควรซึ่งวันนี้เราจะได้มาติดตามกันในตอนที่3ว่าด้วยงานอาวบมงคลกัน ท่าบอกว่าพิธีกรรมในงานอวะมงคลการทําบุญเนื่องในงานอวะมงคลได้แก่งานทําบุญซึ่งปารบเหตุที่ไม่เป็นมงคลเช่นปารบการตายของบิดามารดาครูอาจารย์หรือญาติมิตรเป็นต้นทําบุญชาปนรกกิจบ้างหรือ7วันบ้าง50วันบ้าง100วันบ้างอันนี้ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการตายเป็นตัวตั้งเลยงานอวมงคลเนี่ยนะ ทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันตายบ้างเพื่อเหตุร้ายกลายเป็นดีเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกการทำบุญในกรณีเช่นนี้มีพิธีนิยมส่วนมากเหมือนทำบุญในงานมงคลดังกล่าวมานี้แต่มีข้อแตกต่างกันบ้างดังต่อไปนี้เอาละงานมงคลเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วส่วนงานอวมงคลนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างที่หนึ่งจำนวนพระสงฆ์ที่นิยมสวดพระพุทธมนต คืองานมงคลเราใช้คำว่าจเจริญพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นงานอาวามงคลเรื่องงานศพนั้นเราจะใช้คำว่าสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครานีา้จำนวนพระพิสูจน์ที่นิยมนิมนต์มาในงานอาวามงคลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานศพนั้นงานเรื่องงานคนตายนั้นนะ่ะมีอะไรบ้าง ถ้าบอกเมื่อครบกําหนดวันธรามบุญนิยมนิมนต์พระ8ดรูปบ้าง10รูปบ้างถ้าเป็นพระราชพิธีนิยมนิมนต์น10รูปเป็นพื้นเอ๊ะทำไมต้องนิมนต์เป็นเลขคู่ก็ถึงบอกไงว่างานมงคลที่เราเข้าใจกันนั้น่ะทำไมนิมนต์เป็นเลขคี่5 7 9อย่างนี้นะไม่มี3 3สายังเป็นคณะอยู่ดังนั้นก็ต้องเป็น5 7 9เเพราะว่าเราไปบวกนับรวมพระพุทธเจ้าเป็นเลขคู่ แลงานงานมงคลน,นั้นต้องเป็นเลขคู่เพราะไปนับพระประธานรวมด้วยนิมนต์พระไป9รูปบวกพระประธานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรวมเป็น1ิอย่างนี้ส่วนงานวันมงคลน,นั้นนิมนต์สี่รูปแดรูปสิบรูปบวกกับพระพุทธเจ้าอีกก็จะเป็น9รูปเป็น11รูปเป็นห้ารูปอย่างนี้เป็นต้นนะบอกว่านิมนต์แต่ว่างานราชพิธีเนี่ยจะมีกรณีพิเศษก็คือ จะนิมนต์สิรูปเป็นพื้นเลยนะการประราชาพิธีเกี่ยวกับเรื่องของในรั้วในวังนะส่วนพราพิธรรมนั้นนิมนต์สี่รูปเป็นเกณฑ์นะทำไมต้องสรูปก็เพราะว่าในพระพุทธศาสนาแล้วนั้นสงฆ์จะต้องนับตั้งแต่สรูปขึ้นไปนะถ้าหนึ่งถ้าบุคคลพระภิกษุหนึ่งรูปเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นบุคคล 2. รูปสารูปท่านเรียกว่าเป็นคณะแต่สี่รูปท่านเรียกว่าเป็นสงฆ์เป็นหมู่ ดังนั้นสงฆนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของสังฆกรรมจะต้องมีการลงอุโบสถแล้วก็ประกาศสมมุติว่ามีโยมคนนี้เอาลูกชายมาขอบวชเป็นพระพระภิกษุท่านก็จะพากันมาสวดสวดแล้วก็ในความหมายก็เหมือนว่าจะรับคนนี้เข้ามาไหมถูกกฎเกณฑ์ไหมถูกตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ไหมถ้าพระทั้งสี่รูปนั้นนิ่งยอมรับก็แสดงว่า ให้พระให้คนคนนั้นบวชเป็นพระภิกษุได้เป็นสงเป็นพระภิกษุอีกรูปหนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นังนั้นสงเนี่ยเวลาเราได้ยินได้ฟังว่าสังฆทานก็คือการทําบุญตั้งแต่สงสี่รูปขึ้นไปจะมีอานิสง์ใหญ่มีบุญมากคนในยุคก่อนโดยเฉพาะโบราณการหรือบรรพบ,บุรุษของคนไทยนเนี่ยก็ถือว่ามีความฉเฉลียวฉลาดมีความเก่งในด้านความเข้าใจทางพระพุทธศาสนามาก ว่าเอถ้าเราอยากจะให้คนเบื้องหลังหรือหมู่ญาติทั้งหลายทําบุญแล้วมีกําลังมากพอที่จะส่งผลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยกําลังบุญอย่างมหาศาลบุญเล็กๆน้อยๆส่งไปไม่ถึงกาลังบุญเล็กๆน้อยๆส่งไปไม่ถึงจะต้องเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทําสังฆทานเขานี้เวลาจะทําสังฆทานก็ต้องนิมนต์พระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป ก็เลยเป็นประเพณีนิยมว่าอ๋อนิมนต์พระมาสวดสาธยายพระอภิธรรมสี่รูปเพื่อจะได้เป็นสงฆ์แล้วหมู่ญาติได้ทําบุญเนี่ยก็จะได้กําลังบุญมากเมื่อกําลังบุญมากพอจะได้อุทิศไปให้กับผู้ตายได้แรงพอที่จะไปถึงนั้นเป็นความเฉลียวฉลาดของบรรทบุรุษนะต้องก็เลยกลายเป็นตัวเลขสี่รูป นั้นเวลาญาติโยมทั้งหลายเห็นพระเดินไปเป็นหมูเป็นคณะตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปโอ้ยบางคนตกอกตกใจหาว่าท่านเป็นการลักนีเอาเอ,าอาวะมงคลมาสู่บ้านสู่เรือนอย่าไปคิดเช่นนั้นให้คิดใหม่ว่านี่เราโชคดีแล้วเห็นพระตั้งแต่สี่รูปเพราะท่านเป็นสงแล้วนะสี่รูปห้ารูปหกรูปขึ้นไปเนี่ยเป็นสงแล้วเราจะทำบุญแม้เพียงน้ำแก้วหนึ่งก็ถือว่าได้ถวายสังฆทานกับท่านแล้ว ถวายน้ําขวดหนึ่งหรือได้ถวายข้าวปลาอาหารมื้อหนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าได้ถวายสงแล้วให้ดีใจเธอตั้งเห็นพระท,ที่ท่านมาเป็นหมู่คณะตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนั่นเป็นสงเราจะได้ถวายสังฆทานดังนั้นก็เลยเป็นธรรมเนียมนิยมปฏิบัติกันว่าถ้าจะสวดพระอภิธรรมหรือทําบุญงานศพเนี่ยจะนิมนต์กันมาตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถ้ามีบางสกุลหรือมีการสวดแจง ว่าสวดแจงก็คือการสวดสาธยายเกี่ยวกับเรื่องพร,พระสูตรพระินัยซึ่งเราจะค่อยๆว่ากันไปในอนาคตต่อไปตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นสวดบวงบังสุกุลหรือสวดแจงเนี่ยกไ็ไม่จำกัดจํานวนแน่นอนตามกําลังศรัทธาจะเป็น10บรูป20รูป50รูปร้อยรูปหรือมากกว่านี้ก็มีคือการที่จะไปกําหนดเอาเวลาสวดแจงเนี่ยท่านจะสวดกันตอนจะเผาในะส่วนใหญ่ปันเผาอะ ก็จะมีการทอดผ้าบางสุกุลแล้วก็สวดแจงเจ้าภาพโดยส่วนใหญ่นะก็มักจะนิมนต์พระเท่ากับจํานวนอายุของผู้ที่ล่วงลับสมมุติว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วทุกผู้ตายเนี่ยอายุ70ปีก็จะนิมนต์พระมาะ70รูปหรืออายุครบ100ปีเสียชีวิตอ้นิมนต์พระ100รูป ก็อาจจะนิมนต์วัดเดียวที่มีถึงจํานวนร้อยเลยก็มีหรือไม่เช่นนั้นก็นิมนต์จากวัดต่างๆทั้งตําบลอําเภอเนี่ะม,มารวมกันให้มันได้100อย่างนี้ก็เคยเจอหลายๆแห่งหลายๆวัดหลายๆที่ที่นิยมทํากันเขาเรียกว่าเป็นการส่งท้ายทําบุญใหญ่ก่อนที่จะเผาร่างอย่างเนี้ยก็มีการทอดผ้าบังสกุลตามจํานวนอายุหรือว่าการสวดแจงก็จะนิมนต์ไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพแต่ส่วนมากนิยม เท่าอายุผู้ตายการเทศในงานศพนิยมมีพระสวดรับเทศนี้ด้วยสีร่รูปไม่มีพระสวดรับก็ได้ก็คือเวลาถึงเวลาเอาศพมาปั๊บเนี่ยนี่เราพูดถึงตอนที่ยังไม่ได้เผานะ,อะตอนที่เอาศพมาตั้งใหม่ๆก็มีการสวดพระพิธรรมเนี่ยบางทีเจ้าภาพอยากจะให้เทศหน้าศพคือสองอย่างมันจะมีแยกออกเป็นสองส่วนคือเทศหน้าศพกับเทศหน้าเมน เทศหน้าศพก็คือจะตั้งศพไว้สามวันเจ็ดวันอย่างไรก็ตามก็จะมีพระเทศให้โยมฟังทุกคืนทุกคืนทุกคืนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ก็พากันสวสดอย่างเดียวไม่ค่อยมีเทศแต่สมัยก่อนนั้นยังไม่มีทีวีไม่มีสื่อสารไม่มีอะไรคนโดยสัญญาโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ก็จะถือโอกาสนี้มาได้ยินไฝวฟังฟังเทศฟ,ฟังธรรมกัน7วัน7คืนนะตัง้งศสมเ็7วัน7คืนก็ฟังเทศ 7, 7วัน7คืนอย่างนั้นนะ่ะก็คือพระค็จะเทศสมมุติว่าในต่างจังหวัดสมัยก่อนก็จะ1นึ่ทุ่มหรือสองทุ่มอย่างนี้มารวมกันก็จะพาให้พระท่านเทศไปก่อน1กันจากนั้นก็จะนิมนต์พระที่เตรียมสวดเนี่ยพอเทศจบก็สวดต่อเลยอยันนี้เขาเรียกว่า นิมนต์พระสี่รูปสวดรับนี่พิธีการนะคือเทศจบแล้วก็สวดรับกันต่อไปก็แล้วแต่ว่าจ้าภาพจะให้สวดกี่จบกี่รอบนะก็จะสองอ,สองรอบสามรอบก็แล้วแต่จํานวนเจ้าภาพบางทีเจ้าภาพมา 3- ามสีคณะก็นิมนต์ไปแต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเทศก็จะนิยมสวดกันแค่รอบเดียวหรือจบเดียวก็ว่ากันไปตามประเพณีนิยมแต่อย่างไรก็ตาม พระที่แสดงธรรมที่แสดงธรรมเทศนานะนะั้นก็จะพูดถึงเรื่องอานิสง์หรือการเทศปฐมสังกัจนาคําว่าเทศปรถมสังกัจนาเนี่ยก็จะใช้คําพูดหนึ่งว่าเป็นการสวดแจงนี่ไงหรือว่าเทศแจกแจงหรือ,อส่วนใหญ่งานเทศที่ปฐมเทศนาหรือการจวดแจกแจงมักจะเทศกันในช่วงก่อนชาปนกิจ วันสุดท้ายนี่ก็มีประเพณีอย่างนั้นหรือถ้าไม่ไม่สวดไม่ไม่นิมนต์ท่านเทศเรื่องแจงสามสีรูปแจกแจงเรื่องพระธรรมวินัยต่างๆก็จะนิมนต์ในรูปเดียวซึ่งเราเรียกกันว่าเทศหน้าเมนก็มีจะนิยมนิมนต์รูปเดียวก็มีหรือจะสองธรรมะมาสามธรรมะก็มีตามสถานะหรือตามความนิยมของพื้นถิ่นนั้นๆหรือตามสถานะของเจ้าภาพก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเ,เรื่องราวของ งานศพในตอนนี้นะในข้อที่สองท่านบอกว่าการสวดมนในงานอาวบมงคลไม่ต้องตั้งบาทนะงานเกี่ยวกับงานศพเนี่ยไม่ต้องไปตั้งบาทน้ำมนต์นะหรือขันน้ำมนต์ไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องเตรียมเลยถ้าเป็นงานศพไม่ต้องวางได้สายศีลที่โต๊ะหมู่บูชาคงใช้แต่ผ้าภูษายโยงถ้าไม่มีผ้าภูษายโยงจะใช้ได้สายศีลแทนก็ได้เรียกว่าสายโยง คือได้สายศีลเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในงานมงคลเราเรียกกันว่าได้สายศีลหรือสายศีลแต่ถ้าเอามาใช้ในงานอาวามงคลนะเราเรียกว่าเป็นสายโยงจะถ้ามีผ้ายาวๆเนี่ยก็ใช้ผ้าแทนได้เขาเรียกว่าผูสายโยงแต่ถ้ามันไม่มีก็ใช้ได้สายศีลนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสายโยงคือโยงจากหีบด้านบนศีรษะศพมาวางไว้บนผานใกล้โต๊ะหมู่บูชาหรือใกล้พระภิสูจผู้เป็นประธาน เราโยงมาเนี่ยโยงจากศพมาก็อย่างที่อธิบายไปคราวที่แล้วว่าแม้ได้สายสีหรือสายโยงนั้นนะ่ะที่เอามาใช้ในการว่ามงคลเนี่ยถ้าโยงจากศพมาแล้วก็จะไม่นิยมข้ามนะแม้แต่จะใช้มือข้ามก็ไม่นิยมเพราะถือว่าไม่เป็นการให้เกียรติศพนั้นคือสายนี่มันโยงมาจากศพไงที่โยงมาจากศพก็เพราะว่า เป็นเครื่องสื่อกันขึ้นมาว่าเวลาพระท่านสวดท่านสาธยายต่างๆก็จะได้สื่อไปหากับผู้ตายมันเป็นแค่สื่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายเขาก็เป็นวิญญาณไปแล้วละ่ะแต่นี่มันเป็นประเพณีแล้วก็ทําความเข้าใจกันอย่างนั้นและเวลาเราโยงได้สายโยงเนี่ยก็มักจะโยงมาจากด้านด้านหัวหรือด้านศีรษะของผู้ตายและศีรษะของผู้ตายก็มักจะหันไปทางทิศตะวันตกอันนี้ก็เป็นประเพณีนิยม mm. ข้อสาม เมื่อถึงเวลากำหนดพระสงฆ์เข้านั่งยังอาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าพระสวดพระอภิธรรมเจ้าภาพในงานพึงจุดเทียนทูบที่หน้าโต๊ะพระพุทธรูปก่อนจุดเทียนทูบจุดทูบเทียนเนี่ยนะแล้วจุดที่หน้าตู้พระธรรมทีหลังเสร็จแล้วอารัธนาศีลต่อไปพระให้ศีลแล้วจะอารัธนาธรรมหรือไม่อารัธนาธรรมก็ได้ตามแต่ธรรมเนียมนิยมในแต่ละพื้นที่คือ,อขั้นตอนเนี่ย เดี๋ยวเราจะจ,จาอรายละเอียดขั้นตอนว่าเมื่อพระจะขึ้นสวดอภิธรรมเกี่ยวกับงานศพเนี่ยนะเรานิมนต์ท่านมาครบจํานวนแล้วสีรูปแปดรูปสิบหกูปแล้วก็แล้วแต่เรานะตามความพื้นที่ที่มันรองรับได้แล้วก็ตามที่เราอยากจะนิมนต์มา <c oughs> พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องจะพาไปจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาคือต้องบูชาพระตนไตรัยก่อนแล้วก็จะไปจุดที่หน้าตู้พระธรรม เมื่อพระ,พระให้เนี่ยจุดแล้วก็ไปจุดที่หน้าพระแทมเสร็จแล้วเนี่ยพระก็จะให้ศีนนะให้ศีห้าหลังจากให้ศีห้าเสร็จปุ๊บโยมจะอาราธนาธรรมหรือไม่อาราธนาก็แล้วแต่ธรรมเนียมนิยมแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะบางแห่งบางที่เนี่ยพออาราธนาศีลเสร็จปั๊บพระท่านก็สวดเลยไม่จาเป็นต้องอาราธนาธรรมแต่บางพื้นที่บางแห่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ นิยมอาราธนาธรรมเพื่อเป็นการส่งสัญญาในพระว่าถึงเวลาสวดพระอภิธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคราวนี้นมาดูขั้นตอนนะขั้นตอนการกราบพระอาราธนาศีลาราธนาธรรมวันนี้เราจะเจาะรายละเอียดกันเ,เพื่อเอานําไปสู่ในภาคปฏิบัติการได้จริงๆจึง,จง,จงได้ตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาไงว่าศาสานาพิธีภาคปฏิบัติพอเราพูดถึงพอพระมาถึงจํานวนเสร็จญนะาติโยม ประธานในพิธีจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็จะไหว้พระพร้อมกันดังนี้นะครับว่าไหว้พระก็คือการบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองก็จะให้ว่าผู้นําพิธีให้ว่าตามผู้นําพิธีก็มักจะมีท่านใช้คําว่ามัคทายกหรือทายกทายกิกาเป็นผู้นําเป็นผู้นํากล่าวเป็นผู้นําว่านิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะ มีนาสการณ์ธรรมังอภิปูชยามะมีนาสการณสังขังอภิปูชยามะก็จะเป็นคําแปลที่หมายถึงพวกข้าพาเจ้าทั้งหลายเนี่ยบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยสการะนี้สการะนี้ก็คือพวกดอกไม้ทูบเทียนก็บูชาบูชาอย่างยิ่งพระธรรมด้วยสการะนี้บูชาพระสงฆ์อย่างยิ่งด้วยสการะนี้ก็คือดอกไม้ทูบเทียนที่จัดไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เขาเรียกว่าเป็นการบูชาพระตนไตรซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยหรือผู้นำเขาจะเป็นผู้นำกล่าวแต่ถ้าไม่มีคนนำกล่าวเลยจะว่าพร้อมๆกันก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วโดยส่วนใหญ่มักจะมีอยู่แล้วนะเขาก็จะหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นทายกทายิกาหรือมรรคทายกมาพร้อมที่จะนำทำพิธีพวกนี้อยู่แล้วเมื่อผู้นำนำกล่าวบูชาพระตนไตรเสร็จปุ๊บ ก็จะกล่าวพร้อมกันเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่เป็นลักษณะภาษาบาลีเมื่อกี้บูชาด้วยสักการะนะอันนี้จะเป็นการบูชาขุนของพระพุทธธรรมพระสงค์ก็จะว่าด้วยกันพร้อมกันว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพัะวตาธมโมธำบังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโคสังขังนามามิความหมายก็หมายถึงว่าข้าพเจ้าอภิวาทพระพุทธเจ้านะ แต่จะรู้แล้วเองโดยชอบผู้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างสวาขาโตเนี่ยอย่างสอสเสือทำไมมันมีจุดอีกจุดหนึ่งพุทพังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธมโมธรรมบังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวโตาสาว,วกสังโคสังขังนามามิความหมายก็หมายถึงว่าข้าพเจ้าอภิวาทพระพุทธเจ้านะ แต่จะรู้แล้วเองโดยชอบผู้เป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างสวาขาโตเนี่ยอย่างสอเสือทาไมมันมีจุดอีกจุดหนึ่งเพราะว่าตัวนั้นมันออกเสียงกึ่งหนึ่งนะกึง่งสับเขาเรียกว่าสวากสวากไม่ได้ไม่ไม่ใช่สวากนะดังนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการออกกึ่งเสียงเขาเรียกว่าเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิขพเจ้านมัสก,การพระธรรมนะก็คือว่าพระธรรมอันพระพิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขพเจ้า,า,จานมัสก,การพระธรรม ุปฏิปัโนโนพราะว่าโตสาวกสังโฆสังฆนามามินะสงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านมัสการพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นจากนั้นก็ออกมาถึงคําอาราธนาศีลซึ่งคาอาราธนาศีลด้ยินในฟังเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ว่าเอะบางงานบางแห่งจะหาคนนําราธนาศีลยากมากเลยนะดูฟังเหมือนง่ายแต่ว่าคนที่จะจําได้คนจะเข้าใจพิธีกรรมเนี่ยมันก็มีน้อยเหมือนกัน ย่างฉันคำอาราตนาศีนี่หมายถึงอารัธนาศีน้าในงานพิธีกรรมในงานอาวบมงคลเป็นหลักนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องคำอารัตนาศีลแปดท่านก็บอกว่ามมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายติสราเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิไมยังพันเต,นต,นนต,นเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสลาเนนสหปัญจศีลานิยจามะตัติยัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสลาเนนสหปัญจศีลานิยนิยจามะ ศิลานีนะเป็นศิลานิยาจามะคราวน right? ี้ถ้าคาคนเดียวเปลี่ยนจากคําว่ามายังเป็นอหังสมมติเราไปขอศีลพระองค์เดียวกับพระภิกษุรูปหนึ่งหรือว่าเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนคําว่ามายังมายังใหม่ด้วยว่าพวกข้าพระองค์หรือพวกข้าพระเจ้าก็เปลี่ยนเป็นอหังอหังไปว่าข้าพระเจ้าคนเดียวเลยเนี่ยภาษาบาลีมันจะมีทั้งเอกวัจนะพหุวัจนะหมายถึงว่าหมายถึงคนคนเดียวหมายถึงคนหลายคน ก็เปลี่ยนตัวคุมภาคเขามันนะตัวคุมภาคหมายตัวท้ายสุดเนี่ยจากยาจามะก็เป็นยาจามิยาจามะมันจะไปคุมภาคมาอย่างยาจามิมันจะไปคุมภาคอหังอย่างนี้เป็นต้นนะมาดูคําแปลของอาระคะมรตนาศีนที่เรา,ารัตนากันรู้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากเนี่ยมีความหมายคําแปลว่าอย่างไรคําแปลความหมายของคําแปลนี้ก็คือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกเป็นข้อข้อไปแม้ครั้งที่สองข้าแต่ท่านข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกเป็นข้อข้อไปแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระองค์พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศินห้าประการพร้อมพร้อมด้วยไตสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกเป็นข้อข้อไป คำว่าแยกเป็นข้อๆเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงวิสุมวิสุมไปว่าโดยแยกกันไปโดยแยกเป็นส่วนๆเพราะเวลารัตนาศีลห้าหรือรักษาศีลห้านั้นเราจะรักษาเป็นข้อๆสมมติว่าศีลข้อที่หนึ่งขาดนะบางคนรับศีลไปปุ๊บตบยุงเปี้ยงยุงตายศีลข้อที่หนึ่งขาดแต่อีกสี่ข้อนั้นยังอยู่ยังไม่ขาดนี่ลักษณะเขาเรียกว่า คือแยกเป็นข้อ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 กันไปอย่างนี้ผิดไปสองข้อก็เหลือสามข้อผิดสามข้อเหลือสองข้ออย่างนี้แม้ผิดไปสี่ข้อก็ยังเหลือข้อหนึ่งถ้าผิดหมดเลยอันนั้นก็ไม่เหลือเลยคือคำอรัตนาศีห้าจะแยกเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคำอรัตนาศีแปดผิดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ผิดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดทั้งหมดเพราะจะต้องยกระดับจิตขึ้นมายกระดับสติปัญญาขึ้นมาให้เข้มแข็งกว่าผู้ที่รักษาศีลห้า นี่ก็เป็นความแตกต่างระหว่างศีล5้กับศีล8ปนั้นเราก็เลยยินคำว่านี้ไงว่ายักษาแยกเป็นข้อข้อไปหลังจากนั้นเมื่อพระท่านให้ศีลห้าพออาราธนาเสร็จสับเรียบร้อยพระท่านให้ศีลห้าเสร็จปับ๊บถึงบอกไงว่าโดยส่วนใหญ่หลายๆแห่งจะมีการอาราธนาธรรมเพราะาที่ต้องใช้คำอาราธนาธรรมก็เพราะว่า พิธรรมหรือบทสวดที่พระท่านมาสวดนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าศรัาาทธาสาธุชนหรือว่ามรกทายกเนี่ยทายกทายิกาก็ต้องมีการอาราธนาให้ท่านประหนึ่งเหมือนเป็นการสวดสาธยายหรือสแสดงธรรมให้กับพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานศพนั้นฟังกัน ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีการอาราธนาธรรมแต่การอาราธนาธรรมเนี่ยที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้มีข้อคาดเคลื่อนผิดพลาดกันอาจจะเกิดจากการสืบต่อกันมาด้วยการพิมพ์ผิดพลาดหรืออย่างไรไม่ทราบได้ก็เลยทำให้อตามาเนี่ยได้ย้อนกลับไปดูต้นต้นฉบับภาษาบาลีที่เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนะ อยู่ในสุตตันตปิฎกขุตกานิกายพุทธวงศเล่มที่9้าภาคที่สองดังนั้นเนี่ยจะให้ผู้รู้ทั้งหลายย้อนกลับไปดูหากมีความคลางแคลงสงสัยในเรื่องของอักษรศาสตร์หรือพระดารัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นขั้วก็คือต้นพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนั้นมีปรากฏอย่างไรและมีการคาดเคลื่อนกันมาอย่างไรก็กลับไปแก้ไขแต่ปัจจุบันเนี่ยพอ ขาเรียกว่าสืบสืบกันมาจนกระทั่งไม่มีใครย้อนกลับไปดูแล้วก็ผิดพลาดก็ปล่อยผิดพลาดอย่างนั้นดังนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเมื่อรู้แล้วว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีคำอาราธนาธรรมที่ถูกต้องนี้อาตมาเอามาจากเนื้อพระไตรปิฎกแท,แท้เลยนะจากคำพีพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีด้วยนะไม่ได้เป็นภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ย เนื้อหาภาษาไทยาภาษาบาลีล้วนๆเป็นอย่างนี้พรมมาจะโลกาทิปตีสหัมปติกะตันฉลีแต่คนปัจจุบันนี้มักจะไปสวดกันผิดว่าเป็นกดตันฉลีแต่จริงๆแล้วต้องมาจากมาต้องเป็นคำนี้นะที่จะถูกต้องกะตันฉลีอนะทิวลังไม่ใช่อันที่อันะไม่ใช่อันทิวลังนะ ต้องแปลว่าอะนะธิวลังหายาจทะสันติทะสัตตาอัปรชักคะชาอัปรชักคะชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังนะปะชันติเนี่ยแต่เวลาเราไปสวดเราก็จะเอาอิติสับออกก็กลายเป็นว่าอนุกรรมปีมังปะชังนี่คือคำสวดที่ถูกต้องคำอาราธนาธรรมที่ถูกต้องที่ปรากฏ อยู่ในพระตรยปิฎกฉบับภาษาบาลีแต่ที่เอาเป็นตำรับตำลาพิมพ์กันมาในภายหลังแล้วเกิดความคาดเคลื่อนนั้นน่นนะก็จะใช้คำว่าพระมาจโรกาทิปติสัมปติกะตันอ,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 อะอะต์กัดอันชลีอันที่วลังอายาจตสันตีทัสตาสัตตาอัปรลัคชาติกาเทเสหิเทเสตุทำมางอนุกรรมปิมังประชังอันนี้เป็น สิ่งที่เกิดความคาดเคลื่อนดังนั้นขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยย้อนกลับไปดูแม้เราพุทธบ,บริษัทก็ให้ย้อนกลับไปดูคาที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะซึ่งจะมีความหมายและคําแปลที่ถูกต้องอย่างพระมาจโลกาที่ปฏิสัมปติกตัญชลีอนัททิวลังอาญาจตทะสันติทศตตาอัปปละชักาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปัชชังนะหรือว่าปัชชันติดังนั้นความหมายเนี่ยกตัญชลีก็คือว่า ข้าพเจ้ากระทำอัญชลีนะอน,นัตทิวัลังก็คือพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความมืดบอดแต่ถ้าเกิดว่าไปแปลอันทิวัลังไปว่ามืดบอดทันทีเลยอนะอนะไปว่าไม่มืดบอดนะหรือว่ามีความสว่างสวายรุ่งโรดประมาณนี้นี่ก็ให้ย้อนกลับไปศึกษาเรียนรู้ความถูกต้องเพื่อจะได้ขยายความเผยแผ่กันต่อไปมาดูคําแปลนะคาแปลก็คือท่านบอกว่าเท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ประคองอัญชลีกราบทูลราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐโดยไม่มีใครยิ่งกว่าว่ามูสัตว์ในโลกนี้ที่มีกิเลสดุจทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอสรงเอ็นดูแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์นี้ด้วยเถิดนี่ก็บอกไงว่าความหมายก็ชัดเจนว่าท้าสสมบดีพรมเนี่ยเห็นว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้น มีพระหาุไทยที่รู้สึกเออมนุษย์นี่กิเลสมันหนาปัญญามันหยาบมันจะโปรดไหวไหมหรือสปปรรพสัตว์เนี่ยมันจะโปรดไหวไหมพรมเข้าใจก็เลยมารานาให้พระองค์แสดงทมโปรดเพราะว่าหมูสัตว์ที่พร้อมจะตัดสู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยมันยังมีอยู่ก็ขอให้พระองค์ทรงเอนดูก็แสดงทมโปรดหมูสัตว์เหล่านั้นเถิดไอ้พวกที่กิเลสหนาะปัญญาหยาบต,ต่างๆมันก็คงไม่ได้สนใจไมไ่เชื่อไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปนะแต่ว่า คนที่ยังมีดวงตาก็คือกิเลสน้อยพร้อมที่จะบรรลุนั้นก็มีอยู่หลังจากที่รัธนธรรมเสร็จพร,ระท่านก็จะสวดสาธยายสวดสาธยายก็คือสวดพระอภิธรรมสวดอะไรก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์นั้นคราวนี้มันมีปลิกย่อยออกมาว่าถ้าในงานไหนที่เป็นการสวดพระพุทธมนต์นเมื่อกี้เราสวดพระอภิธรรม คดีคำว่าสวดพระพุทธมนต์โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเริ่มต้นด้วยบทมาติกาหรือเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหญ่นะบทมาติกาเนี่ยเรียกว่าเป็นบทกุศลาใหญ่นะไม่ใช่อภิธรรมใหญ่ก็คือกุศลาใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสวดสาธยายที่ยาวกว่าเราก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของการสวดยะถาปิเสลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าบอกถ้าสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระให้ศินจบต้องอาราธนาพระปลิตยอย่างเดียว เมื่อกี้สวดพระอภิธรรมให้อาราธนาธรรมแต่ถ้าจะสวดพระพุทธมนต์ให้อาราธนาพระปริศดังนั้นพระปริศเนี่ยจะใช้ได้ทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลอย่างเช่นพระจะสวดเจ็ตำนานสิบสองตำนานก็อาราธนาเป็นพระปริศแต่ถ้าเป็นงานอาวมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องการสวดพระพุทธมนต์ซึ่งการสวดพระพุทธมนต์นี้ก็มักจะนิยม สวดหลังจากที่หลังจากหลังจากที่ศพนั้นเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกหรือทำงานทำบุญครบรอบวันตายครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดพระพุทธมนต์กันเพราะว่าจะนิมนต์พระท่านมาสวดพระพุทธมนตร์ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะถ้างานเกี่ยวกับเรื่องที่มีการสวดพระพุทธมนต์ทำบุญก็เรียกว่าทำบุญฉลองอัติทำบุญครบ,บรอบ ตายไปสามเดือนหรือ100วันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เผาไปแล้วนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอรัธนาเป็นพระปริศดังนั้นการอาราธนามระปริศเนี่ยก็จะมีคำอาราธนาอย่างนี้นะคำอาราธนาพระปริศวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาสายะปริตังพลูทะมังขลังตอนนี้มา่อ่านเป็นพลูทะนะมันจะต้องมีจุดตรงพอพาน แต่ด้วยฟอนต์มันไม่ค่อยเอื้อประโยชน์ก็เลยก็เลยกลายเป็นพลูมันบาทีบางคนอ่านเป็นพระอลูความหมายมันก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือพระรลูพระรูแต่ว่ามันออกกึ่งศัพท์ก็เลยมักจะรวมควบเป็นพลูพลูทะมังขลังผู้ที่อาราธนาโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันอักษรหรือภาษาบาลีค่อนข้างจะคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนคือขอไข่มักจะเป็นคอควายอย่างเช่นสัพพทุกขะก็มักจะออกเสียงเป็นสัพพทุขะ วินาศายะปริตังพลูธมังคะลังเนี่ยฆลังคอควายกับเป็นขอไข่พลูธมังฆะลังอย่างนี้ดังนั้นแม้การออกอักษรอักขระอย่างนี้ก็ให้ถูกต้องไว้เป็นเกณฑ์เพื่ออะไรเพื่อจะเป็นแบบแผนให้แกอนุชนรุ่นหลังอย่างที่มีคำบรรนาธรรารที่มีการคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนก็อาจจะเกิดจากการที่ทรงจําท่องจํากันมาแล้วก็ฟังคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนพอเอามาบันทึกเป็น ตำรับตำราก็เลยทำให้มีการผิดกันไปอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านทายกทายิกาหรือมกทายกศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาบาลีให้ถูกต้องก็จะเป็นการดีก็จะได้เป็นบุญติดตัวไปอีกประการหนึ่งวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังพลูธมังคะลัง วิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพโรควินาสายะปริตังพลูทมังขลังดังนั้นทั้ง3ส,ส่วนจะมีข้อแตกต่างอยู่แค่จุดเดียวในแต่ละในแต่ละวรรคเนี่ยนะในแต่ละคาถาเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมอย่างชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นทุกขะชุดที่สองจะเป็นพยะชุดที่สามจะเป็นโรคะก็คือทุกภัยโรคก็เป็นการกระจัดอย่างนี้ แล้วความหมายคำแปลล่ะมันแปลว่าอย่างไรท่านบอกว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อให้ทุกทั้งปวงพินาศไปขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไปขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงสวดพระปริศ อันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสําเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไปเห็นไหมมันก็คือเป็นการาสวดให้เป็นสลิมงคลให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็กําจัดอะไรกําจัดทุกกำจัดภัยกําจัดโรคนี่ก็เป็นบทสรุปคราวนี้เมื่อเราเอาอราธนาพระปริศเสร็จสับเรียบร้อย เมื่อจะภาพเห็นว่าได้ไดเวลาตามที่กําหนดแล้วก็จะจุดเทียนหน้าธรรม,มาตอันนี้ถ้าถ้าจะนิมนต์พระท่านมาแสดงธรรมด้วยนะแสดงธรรมหน้าธรรม,มาตก็เรียกว่าจุดเทียนบูชาธรรมพระผู้แสดงธรรมจะขึ้นสู่ธรรม,มาตโดยถือเป็นธรรมเนียมว่าการจุดเทียนหน้าธรรม,มาตเป็นการอาราธนาธรรมอันนี้แยกส่วนออกมาจากการสวดสาธยายเมื่อกี้อันนี้จะเป็นส่วนของการ พูดถึงเรื่องการแสดงธรรมหน้าศพหรือการแสดงธรรมหน้าเมนพอพระท่านขึ้นนั่งทรมาเสร็จปุ๊บก็จะเจ้าภาพก็จะไปจุดเทียนเขาเรียกว่าจุดเทียนสองธรรมหรือจุดเทียนบูชาธรรมก็ถือว่าเป็นการอาราธนาธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรกําหนดไว้เป็นพิเศษก็คือเครื่องทองน้อยหน้าศพตามปกติถ้าเจ้าภาพตั้งไว้เพื่อเคารพศพตั้งเครื่องทองน้อยให้ดอกไม้หันหน้าศพ ให้หันหน้าเข้าศพทูบเทียนออกข้างหน้าคือไอ้เครื่องทองน้อยเนี่ยมันต้องมีภาพให้เห็นชัดก็คือเป็นเหมือนผานเล็กๆแล้วก็จะมีทูบเทียนแพรมีดอกไม้มีอะไรตรงนั้นอะ่ะที่เขาเป็นการตั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติหรือเคารพศพเขาก็เลยเป็นธรรมเนียมว่าโอเคถ้าเราจะ,ะเคารพศพเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดอกไม้เนี่ยหันเข้าไปหาศพ ทูบเทียนก็หันออกจากด้านนอกกระดอกไม้ก็จะอยู่ไปทางศพตั้งอยู่ทางไหนดอกไม้ก็ตตั้งไปทางนั้นนะนี่ก็เป็นคําแปลนะโดยความหมายของการอาราธนาพระปริศก็ให้ท่านทั้งหลายได้ไปศึกษาเรียนรู้กันทั้งคำอาราธนาธรรมอาราธนาศีลอาราธนาพระปริศสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปใช้ให้กถูกต้องตามช่วงจังหวะตามการเวลาที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การ ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญมุ่งม,มา่นปรารถนาสิ่งใดนในดังที่ชอบประกอบปริกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จขอให้มีดวงตายทําเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจา้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสูา่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเธอ